ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์กันนะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะครับพี่ม่อนสวัสดีครับผมโอ้ตลาดวันนี้ปิดไฮ1791.02เนาะครับพี่ม่โออน้จะฉลองยังไงดีครับเขานัดฉลองกันแล้วคือมันออลไทม์ไฮนะพี่ใวชันนี่้แล้วจะไฮไฮเขามีกน็ัดกินโต๊ะหุ้นกันแล้วมีนาพี่ปิดรับสมัครแล้ว1789.16ใชอ่ไหมครับจ้ะเห็นมไหมกราปี1994จ้ะ4 มกราครับมกรา1994นะครับอันนี้มกรา2018 2018กี่ปีแล้วล่ะกี่ปีอะพี่20เท่าไหร่2018นะเดี๋ยวแป๊บนึงกับ1994มันหนึ่งครบรอบแบบ25 ปีเป๊ะเป๊ะพอดี24 ปีอ่ะ24 ปี24 ปีเต็มเต็มเลยครับรอคอยมา24 ปีตลาดหุ้นไทยทำออลไทม์ไฮนะครับกำลังก็อยวูัน่นี้พนอะดครีับตลาดก็แกว่งตัวขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆขึ้นมาถือว่าสวยงามแหละนะครคับ่ะขึ้นมา1791.39หุ้นพยุงดัชนียังเป็นกลุ่มเมื่อวานนะนะครับเมื่อวานเราพูดถึงตัวปอทอปอสอพอนะครับวันนี้สองตัวนี้ยังเข้ามาเหมือนเดิมนโะอครั้บโเหช่นเดียวสกุับดสิยกอดรยังเป็นกลุ่มนําดัชนีต่อแต่ตัวที่เพิ่มเติมเข้ามาวันนี้จะเป็นตัวปอทอจีซีนะครับสี่ตัวแรกเนี่ยนะครับหนุนดัชนีขึ้นนะครับกี่จุดพี่มันรู้ไหมครับเท่าไหร่จ๊ะสิบจุดสิบจุดครับพีทีทีจีซีปตท.และปตท.สผ.ใช่ก็คือหุ้นสี่ตัวนะครับหตนัุวนไหนตลาดนะขึ้นสิบจุดนะครับตัวเพไรหานะฉะนั้นไอ้สองจุดที่เหลือเนี่ยก็คือหุ้นทั่วๆไปกระจายกันไปนะครับสีก่็ตปัวตท.นะครับตัวแรกเลยนะครจับ้าบวกดัชนีขึ้น6.2 จุดนะครับ22 บาท6.2 จุดนะครับส่วนดัชนีขึ้นวันนี้บวกขึ้นมา4.889%นะคค่ระับก็ดูทีละตัวแล้วกันเนาะนะครับจ้าเชิเอญาค่ะโมดแอคทีฟก่อนแล้วกันจ้าปอทอก็เบรกไฮนะครับเบรกไฮช่วงปี2007ขึ้นมาแล้วนะครับภาพหนึ่งที่เราจะเห็นต่างกันคือตอนนั้นเองเนี่ยราคาน้ำมันสูงกว่านี้ด้วยนะครับแต่ปอทอก็จุดปัจจุบันเนี่ยนะครับสูงกว่าปี0708นะครับก็เป็นตัวอิมพลายว่าจริงผลประกอบการเนี่ยนะครับที่แข็งแกร่งต่อเนื่องภายใต้ภาพที่ราคาน้ำมันก็ยังไม่ได้สูงเท่าตอนนั้นเนี่ยนะครับปตท.มีกำไรที่ดีก็ทําให้หุ้นเนี่ยเป็นภาพความทำออลไทม์ไฮขึ้นมานะครับจริงๆวันนี้เป็นโอเวอร์ชูตแท่งที่สองนะครับวันพรุ่งนี้เองเนี่ยปตท.มีโอกาสพักนะในมุมมองผมแถวแถว464นะครับจนถึงบริเวณ456เนี่ยนะครับอาจจะพักได้นะนะครับก็ค่อยๆดูแล้วกันสำหรับตัวปตท.เพียงแต่ว่าราคาน้ำมันยังขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันพรุ่งนี้เองนะครับราคาน้ำมันปิดบวกแบบนี้แล้วพรุ่งนี้เปิดโดดขึ้นไปเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะของการเทคได้รอบมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยรอย่อซื้อปตท.สผ.ปิดไฮของวันนี้เหมือนกันนะครับที่106 บาทนะครับแต่สผ.เนี่ยนะครับยังไม่ไฮเท่าช่วง0708นะครับตอนนั้นก็ทำไว้ที่222นะครับอันนี้ก็โดยตรงเลยเพราะว่าราคาน้ำมันมันต่างกันเยอะนะครับตอนนั้นเคยขึ้นไป140-150 เหรียญนะครับตอนนี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเบรนท์ขึ้นมาประมาณสัก68-69 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับสปอก็กำลังจะชนแฟร์ของเรานะครับที่108 บาทนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยต้องบอกนิดนึงก่อนว่าประมาณการของเราอาจจะมีอัพไซด์ริสในแง่ประมาณการเพราะสมมติฐานราคาน้ำมันเนี่ยเราไม่ได้ให้ไว้สูงมากนะครับตอนนี้อีโคโนมิสต์ปรับขึ้นนะครับไปที่65 เหรียญนะครับถ้า Regional ของ Energy เขาให้ไว้ประมาณสัก70 เหรียญเฉลี่ยนะครับนี่ก็จะมีการปรับประมาณการขึ้นได้ก็โดยรวมก็ดูนาต้าที่108ก่อนแล้วกันนะครับกับ110ส่วนการพักตัวนะครับของตัวสผ.อยู่ที่104นะครับตัวถัดมาเป็นปตท.นะครับวันนี้เป็นตัวที่สลับมานำตลาดก็คอนเนซัสเขามีการอัปเกรดวิชั่นขึ้นเนี่ยนะครับจริงหุ้นเต็มมูลค่าในเชิงพื้นฐานของเราแล้วนะครับก็ดูต่อก็ดูตามเทรนด์แล้วกันนะครับเพราะมันเต็มมูลค่าของนักวิเคราะห์ก็ดูว่าเขาจะมีการปรับอะไรยังไงไหมนะครับแต่โดยเทรนด์เรายังอยู่ในน้องขาขึ้นอยู่นะครับดูต่อได้ก็ดูจุดล็อกกำไรนิดนึงแล้วกันนะครับบริเวณ88.25นะครับถ้าหลุดก็ล็อกกำไรออกมาก่อนสับ GC ครับส่วนต้านด้านบนนะครับของตัว GC เนื่องจากว่าเขาเดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่แล้วนะครับมีภาพตัวเชิงเทคนิคเองเนี่ยนะครับถ้าดูจังหวะของการไต่ระดับขึ้นไปเนี่ยนะครับมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 91.25 นะครับแล้วก็บริเวณ96 บาทนะครับสำหรับตัว GC ครับ
ตัวที่สี่เป็นเคแบงค์นะพี่ม่อนอ๋อฮะครับเคแบงค์ก็ขึ้นมาแล้วนะครับที่เราคุยกันก็เห็นว่าสี่ตัววันนี้ก็ท็อปพิกของปีเรามีสองตัวสอพอทนีะ่ครัเบข้ากับรอบตัวเคแบงค์อืมนะครับขึ้นมาที่242นะครับเคแบงค์เองเนี่ยนะครับเขาเคยทำจุดสูงสุดนะครับที่252นะครับช่วงปี2014นะครับตรงนี้ผมคิดว่าเขาคงขึ้นไปที่ระดับเดิมนะครับมีโอกาสที่ขึ้นไปสำหรับตัวเต็เคมแบแทงค์่งครับทั้งสามสี่ตัวที่คุณกรพัฒน์พูดถึงเลยนะฮะครับส่วนตัวกลางนะครับที่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีส่วนพยุงดัชนีเหมือนกันก็จะเป็นพวกบ้านปูนะครับพวก IVL นะครับบ้านปูจริงๆแท่งที่เราคุยกันเนี่ยนะครับบ้านปูเป็นแท่งโอชูดขึ้นมานะครับในช่วง2-3 วันก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ขึ้นมาที่20.6นะครับก็มีโอกาสขึ้นมาที่21กับบริเวณที่21.4ก่อนนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายตัวบ้านปูจุดหมุนกลับคือ20 บาทนะครับต้องไม่หลุดสำหรับตัวบ้านปูนะครับราคาถ่านหินก็ขึ้นตามราคาน้ำมันอยู่ตัวหนึ่งเป็นตัว IVL ท่านผู้ชมค่ะนะครับ IVL ก็ขึ้นมา56.5นะครับต้านก็ดู57ก่อนแหละนะครับผ่านได้ก็60 บาทแนวรับนะครับของจุดหมุนกลับคือ54.75ต้องไม่หลุดนะครับตรงนี้ก็แฟร์เราอยู่ที่61 บาทนะ IVL นะครับไอ้ RPC นะครับก็เป็นท็อปปิกปีของเราเหมือนกันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ7.30ละต้านถัดไปดูที่7.5นะครับฐานมั่นของเขาอยู่ที่บริเวณ7.15ก่อนนะครับแล้วก็7 บาทนะครับเป็นจุดที่ควรจะต้องซิกแซกขึ้นสำหรับตัว RPC นะครับโอเคนะครับส่วนตัวพวกรับเหมาก่อสร้างวันนี้เป็นแท่งพักกันนะครับตัวสเต็กนะครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้กันต่อนะครับจริงๆวันนี้เป็นพักสวยนะเพราะวนลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ย10 วันนะครับแล้วก็ดึงกลับมาที่บริเวณ24 บาทพอดีก็เป็นราคาเดียวกับเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ดูแนวต้านที่24.2ก่อนนะครับผ่านได้ดู25 บาทสำหรับตัวสเต็กนะครับแนวรับอยู่ที่23.8เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัว CK นะครับเป็นแท่งพักนะครับ2 วันละนะครับเดี๋ยวรุ้นที่บริเวณ26.75ก่อนนะครับผ่านได้ก็บริเวณ27.5นะครับสำหรับตัว CK ครับอืมได้ค่ะครับพี่ครบสไปในส่วนของตัวซีรีส์ S ค่ะซีรีส์ S โอ้ขึ้นแรงนะพี่เออาืไงมต่อดีครับ จบที่เตเท่็าไมหร่แไทม่่ไดง้ดูมัวแต่นั่งดูข้อมูเตล็มแท่งนี่ผมนั่งคุยกับน้องว่าเอ๊ะจริงๆแฟนเราอย่างดัชนีเราคือ1848นะกรณีฐานใช่ไหมครับค่ะถ้าตัวซีรีส์ H ขออภัยนะตัว Z50เนี่ยกรณีฐานเราคือ1188นะครับโอ้ขึ้นมาเร็วมากจะชนแล้วนะครับ1188นะครับคนถือลองอยู่ยังได้เปรียบเหมือนเดิมครับแล้วคุณก็ยังคงเอนจอยกับตัวการแกว่งขึ้นได้นะครับแต่เหมือนเดิมนะครับเราจะมีจุดในการล็อกโปรฟิตนะครับให้ดูแบบนี้นะครับตัว CVH นะครับบริเวณ1167เป็นแนวรับนะครับถ้าหลุด1164ให้ล็อกหน้าลองออกมานะครับค่ะส่วนตัวแนวต้านนะครับแนวต้านก็ดูที่1175ก่อนนะครับแล้วก็1182ครับ1175ถึง1182โอเคครับพี่โอ้โหเต็มแท่งที่บอกโอ้โหครับค่ะทออ่ะงคก็ำยังเหมือนเดิมครับถือลองต่อนะอนืะครมับถือลดองูต่อ1330นะครับเป็น1340เป็นเป้าก่อนนะครับแล้วก็จุดหมุนกลับเนี่ยนะครับต้องไม่หลุดที่เดิมนะครับที่คุยกันเมื่อวานนี้1305นะครับครับพี่โอเคตลาดก็ไปแรงมากๆเลยนักทุนอ่คะรับครับพี่มนอันกต้ทองุนฉตอลนองนีแ้ล้วพี่ตัวใหญ่เซเล็ตยออลนไทะมฮ์ไฮะตัวเล็กตไัมว่ใหตญ้อ่งไปตามแล้วนะเก็บไว้ก่อนเลยนะฮะตัวเล็กไม่ต้องพูดถึงเลยอ่ะเขาไปตตััววเลใ็หญก่ก็กันละนิ่งๆอยู่ถ้าตัวเล็กเรานิ่งกันอยู่นะเราอย่ากังวลกังวายใดๆทั้งสิ้นเก็บใส่พอร์ตแล้วก็นั่งดูตัวใหญ่เพราะถึงแม้แต่เราจะไปเรียกไปร้องไปถามมันก็ไม่มานะฮะเพราะเขาเล่นตัวใหญ่กันละอืมอ่ะครับพี่ก็โอต้องเคบอกวค่ราับนักทุนที่ติดตามก็ติดตามกันไปโอเคได้ขอบพระคุณมากนะคะได้ครับสวัสดีครับค่ะวิธีการลงทุนนักทุนทุกท่านนะคะตอนนี้เขาเทรดตัวใหญ่แล้ววิธีการเทรดตัวใหญ่คือต้องบล็อกเทรด DW ตัวเล็กนี่เก็บใส่กระเป๋าเลยนะไปถามใครเขาก็ไม่ตอบกันละเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะฮะนั่งดูตัวใหญ่เขาวิ่งฟุด
ฟึดและวิธีตามตัวอย่างนี้ตามกันแบบไหนนักทุนก็มีโปรดักต์อีกมากมายที่นักทุนจะตามกันนะฮะเรียนรู้กันไปนะท่านที่ได้รับ SMS แล้วสมาชิก VIP ทุกท่านเปิดดู SMS ของท่านแล้วก็ยืนยันในการเข้าร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะฮะในช่วงนี้แล้วก็ส่วนสมาชิกสต็อกต้องขออนุญาตปิดนะฮะแล้วก็สต็อกรีวิวเองก็เป็นหนังสือที่ให้ท่านได้ไตร่ตรองหาข้อมูลตั้งแต่ในแต่ละช่วงเดือนพฤศจิกาถ้าใครเก็บหุ้นที่ได้แนะนำไว้จนปัจจุบันนี้ก็หมายความว่าท่านได้กำไรมากมายเลยนะฮะกับเรื่องราวทุกเรื่องอ่ะเดี๋ยวเรา